べちゃわないとだね。はい、キシ君。あโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dane Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Princess Connect Redive เวอร์ชั่นญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับเกม Princess Connect Redive คลิปเปิดกาชาล่าสุดของผมนะครับก็จะเป็นคลิป Silent Christmas นะครับและในวันนี้ผมก็กลับมาอีกครั้งครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมาเปิดกาชา Princess Fate ตู้ใหม่กันครับ Hiyori Jang เวอร์ชั่น Princess Form นะครับเพื่อนๆก็น่าจะได้เห็นตอนช่วงเปิดคลิปไปแล้วนะสำหรับฮิโยริตัวนี้นะที่ผมตั้งไว้เนี่ยมันเป็นฮิโยรินิวเยียร์หรือว่าฮิโยริปีใหม่ของปีที่แล้วนะครับสำหรับแก๊งฮิโยริยูริเลนะครับ3ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวละครที่ผมอวยที่สุดนะครับก็คงเป็นน้องฮิโยรินี่แหละครับน้องเขาดูสดใสที่สุดแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูตู้กาชาปรินเซสเฟสรอบนี้กันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างครับมาอันนี้นะครับโอ้โหดูภาพไมตายูเนียนเบิร์นนะครับอย่างเท่นะครับฮิโยริสำหรับ Princess Fate รอบนี้นะครับมันอยู่ตั้งแต่วันที่31จนถึงวันที่3นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะแต่ว่าผมก็มาทำคลิปเปิดก่อนนะครับวันนี้นะครับผมก็ตั้งไว้ว่าผมจะมาเปิดจนกว่า SSR จะออกครบ7ตัวนะครับแล้วก็จะหยุดนะสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดไม่ได้ยังไงเนี่ยสูงสุดก็คือ7ตัวครับก็เดี๋ยวเรามาดูโอกาสออกของตัวละครในตู้นี้นะครับสำหรับเลทเนี่ยต้องบอกว่ามากกว่าปกติถึงเท่าตัวครับเพราะว่าตู้นี้นะครับโอกาสออก3ดาวจะสูงถึง 5% เลยนะและแน่นอนตู้ Princess Fate นะครับมันก็เพิ่มเลทพิกอัพของตัวละคร Princess Fate ทุกตัวละครนะครับแต่ว่าฮิโยริเนี่ยจะมากกว่าตัวอื่นครับจะอยู่ที่ 0.7% ครับตัวอื่นเนี่ยจะอยู่ที่ 0.128 นะแล้วก็ตัวละครที่ไม่ได้เพิ่มเลทแต่อย่างใดเนี่ยจะอยู่ที่ 0.075 ครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมลองมาคำนวณคร่าวตามความน่าจะเป็นนะคือถ้าเกิดเราเปิดครบ7ตัวเนี่ยคูณกับเรทฮิโยริไปนะครับก็จะได้ 4.9% นะก็จะใกล้เคียงกับเรท 5% นั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าถ้าเกิดเราเปิดได้7ตัวเนี่ยถ้าเราไม่ซวยจริงๆนะเราควรจะได้ฮิโยริมาแล้วครับก็สำหรับดวงของผมในวันนี้นะครับตอนเช้าเปิดเข้าเกมมาเนี่ยมันก็จะมีให้เราสุ่มดวงนะวันนี้เนี่ยดวงของผมมันบอกว่าดีมากเป็นพิเศษด้วยครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าจะดวงดีจริงหรือเปล่านะครับสำหรับฮิโยริปรินเซสฟอร์มนะครับทำอะไรได้บ้างก็เดี๋ยวเรามาไล่ดูสกิลกันก่อนเลยละกันสำหรับยูเนียนเบิร์นนะครับจะโจมตีศัตรูด้านหน้า1ตัวนะครับด้วยดาเมจมากพิเศษครับนอกจากนี้ก็จะทำการลดเกาะศัตรูลงเล็กน้อยด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับสกิลนี้นะครับจะสามารถลดเกาะได้เพิ่มเติมตามปริมาณดาเมจที่เราทำได้นะครับและก็สามารถลดได้สูงสุด6เท่าของค่าเริ่มต้นนะเพราะฉะนั้นถ้าลองคิดคร่าวๆนะครับจะสามารถลดเกาะได้มากถึง200กว่าหน่วยเลยนะอันนี้ถือว่าเยอะมากๆนะครับต่อมาท่าแรกนะครับฮิโยริจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเองอย่างปานกลางนะครับนอกจากนี้ก็จะเพิ่มอัตราคริติคอลกายภาพอัตราคริติเดเมจของตัวเองเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยด้วยครับระยะเวลาของบัฟท่านี้นะคืออยู่จนจบไฟต่อสู้เลยครับคือถ้าเกิดเขาไล่ไป10ทีเนี่ยบัฟเดเมจตรงนี้ก็คูณ10เข้าไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเอามาคอมโบกับอันติครับคือยิ่งช่วงเวลาผ่านไปฮิโยริก็จะสามารถลดเกาะได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสกิลต่อมานะครับ Burning Sunlight ครับท่านี้ฮิโยริจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเองเล็กน้อยนะครับแล้วก็จะโจมตีศัตรูด้านหน้า1เป้าหมายด้วยดาเมจกายภาพปานกลางนะครับสำหรับท่านี้นะครับจากที่ผมไปอ่านข้อมูลมานะอันนี้เนี่ยเขายังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าทางเว็บเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกว่าผลบัฟของท่านี้ก็จะอยู่ถาวรเหมือนกันนะและสุดท้ายครับ Burning Soul นะครับเป็นพาสซีฟฮิโยริจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีกายภาพของตัวเองเมื่อเริ่มไฟต่อสู้ครับก็สำหรับฮิโยริตัวนี้นะครับจากสกิลนะต้องบอกว่าโกงมากๆครับเพราะว่ามีท่าบัฟตัวเองถึง2ท่านะครับเท่านั้นยังไม่พอยังมีท่าดาเมจพร้อมกับสามารถลดเกาะศัตรูได้ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าเซตสกิลแบบนี้เนี่ยแค่ฟังก็รู้แล้วนะครับว่าเหมาะกับไปลงคอนเทนต์ไหนนะนั่นก็คือ Can Battle นั่นเองครับผมบอกเลยว่าฮิโยริตัวนี้นะครับ Can Battle ต่อไปเนี่ยเป็นตัวละครที่สำคัญสำหรับปาร์ตี้สายกายภาพอย่างแน่นอนนะโอเคครับก็พูดมาถึงขนาดนี้แล้วนะเราก็มาสุ่มกาชากันต่อเลยดีกว่าครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะเปิดจนกว่า SSR จะออกครบ7ตัวนะครับแล้วก็จะหยุดนะแต่ถ้าเกิดผมดวงซวยจริงๆแล้วเปิดออกครบ7ตัวตอนประมาณ200กว่าโลเนี่ยผมก็อาจจะเปิดไปจนถึงการันตีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวขอดูอีกทีละกันถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากสุ่ม50เพชรก่อนนะแล้วก็มาสุ่มตั๋วฟรีนะครับจนกว่าจะได้สีทองนะแล้วเราก็จะย้ายไปสุ่มแบบ10ทีนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วนะครับมา3 2 1ไปเลยครับฮึบครั้งแรกสเต็กนะ仲間増えますよขอดีๆต้อนรับปีใหม่โอเคครับเรียบร้อยนะอันนี้ไปเลยครับสีเงินแบบนี้นะเขาเรียกว่าแตกครับมาต่อไปก็จะเป็นตั๋วฟรีนะครับ3 2 1แล้วไปครับเปิดจนกว่าจะได้สีทองนะอันนี้สเต็กนะ仲間が増えますよคารินซังไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับได้ไหมเดี๋ยวได้ไหมเดี๋ยว
ลุ้นยิ่งกว่าลุงนะโอเคครับโอ้โหมาแล้วครับสีทองยูกิจังนะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยผมก็สามารถข้ามไปเปิดแบบ10ทีได้แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากเปิดฟรีกันก่อนเลยครับมา3 2 1ไปเลยครับคารินซังเอาหน่อยสเตกินะนากามะกะฟูเอมัสโยฟูเอมัสโยสีลุงโอเคครับโอ้โหเรียบร้อยมิโซฮีนี่ผมก็สคิปเลยนะอันนี้ก็ต่อเลยครับครั้งที่2นะโอกาส 5% ครับ3 2 1ไปเปิด2ทีเนี่ยเราควรจะได้สีลุงอย่างน้อย1ตัวนะครับสเตกินะนากามะกะฟูเอมัสโยได้มั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือทำไมเป็นเกลือขนาดนี้อันเมื่อกี้นี่คือเกลือที่สุดแล้วครับสีทอง1อันนะมาครั้งที่3ครับ3 2 1ไปเฮ้ยมาแล้วโอเคครับมาแล้วおめでとうございますสำหรับอันนี้เนี่ยผมเซ็ตไว้ให้มันไม่ดาวน์โหลดนะได้กี่ตัว1โอเคครับตัวเดียวสีทอง4ตัวที่5ครับมามิซาโตะอาคาลิมิซากิฮิโอริจังมาทีเถอะยุยก็มาแล้วนะไม่อยากไปอยู่กับยุยเหรอ3 2 1ฮิโอริเดี๋ยวโอเคครับโอ้โหมามาซาเลนนะโอ้เรียบร้อยครับเอสซาตัวที่1ของเรานะครับมาไปแล้วนะก็มาต่อเลยครับฮึบถึงแม้ตอนวิ่งมาจะไม่มีลุงนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยมันมีโอกาสสี่ลุงสี่ลุงเรียบร้อยครับต่อไปครับ3 2 1มาครั้งที่4ครับเอ้ยมาแล้วต้องบอกว่าอันนี้เข้าเนื้อครั้งที่4นะโอเมเดโตะโกไซมัสขอ2ใบได้ไหมโอเคใบเดียวใบที่4ครับเพื่อนๆเอาใจช่วยผมด้วยนะขอฮิโยริจังนะครับได้ปุ๊บหยุดเลยแล้วก็เก็บเพชรไว้เปิดตู้ต่อไปนะเพราะผมบอกเลยนะตัวละครที่มันเจาะลงเนี่ยผมว่าเป็นเปโกลินปีใหม่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงเนเนกะปีใหม่นะมาฮึบพยังๆๆอาคาริครับสาวยูคาริเฮ้ยมันเป็นลิลิหมดเลยว่ะเฮ้ยตัวต่อไปก็ต้องเป็นฮิโยริดิมันมาสายลิขนาดนี้แล้วนะครับ3 2 1ฮิโยริเดี๋ยวโอ้โหเป็นเซตฟอร์มเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นน้องโคโคโรนะโอเคครับเรียบร้อยเอสซาตัวที่2ครับมาต่อเลยนะ3 2 1ไปสเตกินะนากามะกะฟูเอมัสโยมาทีฮิโอริจังเอาไปตีแคทแบทเทิลโอเคมาครับตัวที่8ตัวที่8เออเลยูคาริมิโซกิริมะยูคาริยูคาริตัวต่อไปเพื่อนๆเอาใจช่วยผมด้วยนะคือผมไม่อยากเสียเพชรเยอะนะครับตอนนี้3 2 1มาทีเอายังๆนับผิดนับผิดเอาอีกนะต่อไปครับ3 2 1ของจริงฮึบไม่ใช่ครับโอ้โหอีโนลีนะเป็นลีเหมือนกันแต่ไม่ใช่โอเคครับเรียบร้อยตัวที่3ก็ต่อไปครับ3 2 1ไปครับผมว่าสปีดระดับนี้นะ ผมได้เปิดจนตันแน่เลยครับเอาจริงได้ไหมโอเคเรียบร้อยนี่ก็สกิปเลยครับเอาจริงยูคาลินี่มาบ่อยเนี่ยวันนี้3 2 1ไปครับสเตกินะนากามะกะฟูเอมัสโยถ้าไม่อยากวิ่งเยอะเอาไม้ถูกคนเฮ้ยโอเคโอเคครับส่งไปส่งไปเท่าไหร่ไปที่7กับไปที่9นะฮิโอริมาด้วยครับต้องมาแล้วล่ะตัวที่2มาซิริอาโออิมิซากิมิซุกิคุรุมิต่อไปครับ3 2 1ฮิโอริคัตสึเนะจังนะคือคัตสึเนะเนี่ยมาตั้งแต่เปิดฟรีวันแรกเลยครับมาเอาอีได้โปรดพระเจ้าขอฮิโอริเถอะ3 2 1ฮิโอริ
ับนี่นะต้องกดแคปจอเลยอ่ะจริงเดี๋ยวผมเอาไปขิงเพื่อนต่อครับอันนี้โดนไปทั้งหมด60โลนะเข้าเนื้อก็ประมาณ 9,000 เพชรนะก็แน่นอนว่าเดี๋ยวเรามาดูฉากเปิดตัวแบบเต็มๆของฮิโยริกันก่อนนะครับมาอันนี้แหละที่อยากเห็นที่สุดแล้วนะโอ้โหคุณผู้ชมทุกคนเอาจริงอย่างเท่นะครับแต่ว่าเขาให้เห็นน้อยไปหน่อยนะคือแบบเห็นได้ตรงหน้านะตอนแรกโอเคเอ๊ยยะยะยะพาวเวอร์があふれて止まらないこれが私と騎士君のプリンセスフォームの力だเรียบร้อยครับแน่นอนว่าได้ตัวละครใหม่มานะอย่างแรกที่ต้องทำนะครับก็คือเปลี่ยนหน้าเอ็นเพจของเรานะครับฟังจากที่ฮิโยริจังพูดเมื่อกี้นะครับบอกเลยว่าแค่ฟังเสียงเนี่ยก็รู้สึกว่ามีพลังขึ้นมาแล้วนะก็สำหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นคลิปเปิดกาชาต้อนรับปีใหม่2021ที่ดีมากของผมเลยก็ว่าได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยผมก็มีเพชรเหลือดองไว้เปิดตู้ตัวละครลิมิเต็ดถัดไปนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์มาให้กำลังใจกันไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง The Net Channel ทุกคนด้วยครับอ๋อสุดท้ายนี้นะครับคือตอนนี้นะครับผมก็มีโปรเจกต์เล็กๆนะที่จะตอบแทนคนที่เป็น YouTube Membership ด้วยนะครับถ้าเกิดมันเสร็จเรียบร้อยยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆทราบกันอีกทีละกันโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ